sesuai mas. On the back. Ya. So Martin, white or black? Black. Kento, white. White, okay. Okay. Black. Pardon? Side, that side. Okay. To serve. Okay. แฟนๆครับเราก็กลับมาชมกันต่อนะครับแบดมินตันชิงแชมป์โลก2015นะครับซึ่งเป็นคู่ต่อไปนี่จะเป็นประเภทชายเดี่ยวในรอบ32คนสุดท้ายแล้วก็ที่เห็นในจอทีวีท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือเคนโตะโมโมตะนะครับดาวรุ่งจากญี่ปุ่นนะครับวัย20ปีนะครับเจ้าของแชมป์โรจูเนียร์ปี2012นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เร็วมากๆครับขึ้นมาอยู่ถึงมืออันดับ4ของโลกแล้วนะครับจะพบกับมาร์ตินจูฟฟี่นะครับจากแคนาดานะครับซึ่งผลงานโบว์เรนกิ้งปัจจุบันอยู่ถึง118นะครับแล้วก็ผลงานปีนี้ชนะ15แพ้7สกอร์อาจจะดูดีนะครับชนะ15แพ้แค่7แต่ต้องยอมรับว่าเป็นการเล่นในระดับ International Series ซะมากกว่าในแถบยุโรปนะครับรอบแรกก็ชนะโทมัสรูเซลของเบลเยียมของฝรั่งเศสมา 2-1 เกมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าใครชนะจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเหงียนเทียนมินนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ในพวกช่วงสายๆวันนี้เหงียนเทียนมินก็พลิกล็อกชนะคาเซียพรูพอลี่ไปได้2-1เกมนะครับเข้าไปยืนรอพบช่วงระหว่างโมตะกับมาร์ตินกริฟฟี่นี่กันสำหรับผลงานของนักเตะชายเดี่ยวในเวลานี้นะครับในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่านอกจากเฉินหลงแล้วเนี่ยก็มีคนนี้แหละครับเคนโตะโมตะที่กำลังร้อนแรงที่สุดเพราะว่าเราได้ชมกันถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นท่านระดับซูเปอร์ซีรีส์มา6รายการเฉินหลงคว้าแชมป์ไปถึง3รายการซูเปอร์ซีรีส์นะครับคือออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียขณะที่อินเดียเนี่ยเป็นของคิดามิสีคารและอีก2รายการที่สิงคโปร์แล้วก็ที่อินโดนีเซียเนี่ยที่นี่เมื่อก่อนรายการแข่งขันนี้ในซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์เนี่ยก็เป็นโมตะได้ถึง2รายการเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นท่านประเภทชายเดี่ยวที่กำลังฮอตจริงๆครับสำหรับเคนโตะโมตะเอาครับเกมเริ่มขึ้นครับโมโมตะอยู่ฝั่งหันหลังให้ท่านชมก่อนครับเป็นดันดาวรุ่งของญี่ปุ่นซึ่งได้รับการกล่าวขวัญจากรีชองเวยนะครับว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนแล้วก็จะสร้างปรากฏการณ์ทดแทนพวกรุ่นพี่ๆอย่างเขาหรือหลินตันลงไปได้นะครับกูฟี่ตีลูกนี้ต้องบอกหลวมไปนิดนึงครับพยายามจะโดดเคาะเอาเฮดครอสคอร์แต่ไม่ผ่านมือทางด้านโมตะยืนรออยู่แปะเบาๆก็อ้วกครับเรียบร้อยมาไม่ทันแน่ลูกนี้1เท่ากันโมตะนะครับต้องบอกว่าครบเครื่องจริงๆครับแต่น้ำตันชัยดีที่ครบเครื่องรับก็ดีบุกก็ดีเร็วอีกต่างหากแล้วก็ลูกเด่นอีกลูกนึงคือลูกหน้าเน็ตนะครับมีลูกหลอกดีทีเดียวหน้าเน็ตปั่นกลับดีครับนำก่อน2-1ครับโมตะโอ้ยืนแจกเลยครับโมตะเมื่อวานเราก็ได้เห็นฟอร์มสไตล์อย่างนี้นะครับวันที่เขาเล่นกับดีเตอร์ดอมเค้เนี่ยจับดอมเค้วิ่งอย่างนี้ครับจากเยอรมันเมื่อวานนี้วันนี้เปลี่ยนจากดอมเค้เป็นกิฟฟูจากแคนาดาโอ้โหแลลี่กันยาวครับแต่เป็นแรลลี่ที่ต้องบอกว่าแคนาดาต้องวิ่งตลอดนะแต่หลอกสวยครับลูกนี้ดึงจังหวะนิดนึงแล้วเลี้ยวโฟร์แฮนด์ต่อหน้าต่อตาครับโมโมตะไม่ทันระวังครับ
2เท่ากันโอ้หลอกแต่ว่ากิฟฟี่ไม่หลงนะครับกิฟฟี่ไม่หลงโดดไปคว้าดักได้เอาสิครับไม่เลวทีเดียวครับไม่เลวครับปั่นมาปั่นกลับปั่นมาปั่นกลับสู้นะครับสู้ตรงหน้านี้แล้วก็ทำสำเร็จครับดูครับหยอดมาหยอดกลับหลอกด้วยนะนิดนึงทำให้มัวตะหลงครับหลงแตะดีครับแตะทิ้งล่มดีครับมีโชคนิดๆครับมันแปะแล้วน้ำหนักได้พอดีครับทดเน็ตข้ามลงมาหมดสิทธิ์ครับทางด้านลูกนี้โมตะเอาละครับนำก่อน 4-2 ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่ามีลูกหลอกหน้าเน็ตเก่งนะครับเคนโตะโมตะเนี่ยหลอกหยุดแบ็คแฮนด์หลอกเลี้ยวแบ็คแฮนด์นี่เก่งมากตามมา 3-4 โมตะนี่ครับตามเส้นทางเนี่ยในรอบ4คนสุดท้ายเนี่ยเป็นด่านสำคัญที่สุดของเฉินหลงครับที่แบบถ้าจะไปป้องกันแชมป์ต้องผ่านหนุ่มคนนี้ให้ได้นะครับเด็กหนุ่มจากญี่ปุ่นคนนี้ให้ได้ก่อนเอาดีนะครับลูกนี้โมตะปล่อยคิดว่าออกแต่ไลท์แมนชี้ดีครับมาดูภาพช้าครับโอ้ดีครับหนีไปเป็น 5-3อ้าวโดนจับเสิร์ฟสูงครับกิฟฟรีกรรมการทำมือลักษณะนั้นคือขนานกับพื้นนั่นหมายความว่าแร็กเก็ตสูงกว่าเอวนะครับน่าแหละครับแร็กเก็ตสูงกว่าเอวหัวแร็กเก็ตสูงกว่าเอวแต่ถ้าทำมือตั้งฉากหมายความว่าหัวแร็กเก็ตสูงกว่าข้อมือนะครับในจังหวะที่ตีได้มาครับ4-5ออกหรือเปล่าดีครับขอ challenge ทันทีครับแต่ดูจากวิธีที่โมตะเข้ามาเขาไม่ได้ยับแรงนะครับท่านผู้ชมครับทำท่าจะยับแรงแล้วเลือกที่จะปาดใส่ยัดซอกคอเบาๆไม่ได้เน้นแรงนะครับดูแล้วน่าจะดีครับน่าจะดีแต่ก็ไม่แน่นะครับมุมตรงนี้ลูกหัวอาจจะออกก็ได้แต่กิฟฟี่เนี่ยเวลาเขาหันไปเห็นลูกตกเขาคิดว่าออกเขาเลยขอ challenge จะเป็น5เท่ากันหรือเป็น6-4นั่นแหละครับดีครับคือเข้ามาทำท่าจะแรงแล้วเปลี่ยนใจครับให้ปาดเบาๆถ้าสะบัดแรงๆแล้วออกแน่นอนครับลุงสกูนี้ก็เป็น5เท่ากันนะครับแต้มนี้เท่ากับว่าโมตะได้แล้วก็ทางด้านกิฟฟรีก็จะเสีย challenge เป็น1 challenge Martin 1 challenge remaining playโอ้ลูกนี้ไม่น่าครับไม่น่าออกครับเพราะได้จังหวะแล้วหลอกรับลูกฟันโนเฮสครอสคอร์ดของโมตะได้แล้วจนโมตะนี่ครับเสียหลักต้องวิ่งเข้าไปงัดแล้วก็เปิดคอร์ดโล่งแล้วแต่เร่งเกินไปครับสะบัดพยายามจะฟันแฟนครอสคอร์ดแต่ว่าลูกนี้จะเห็นว่าข้อมือไม่ได้คว่ำลงมาครับลูกมันก็จะลอยออกไปลูกฟันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดสะบัดข้อมือคว่ำลงมาด้วยเนี่ยลูกมันจะพุ่งลงแต่ฟันเฉยๆลูกมันจะลอยไปเฉยๆไม่พุ่งลงมาทำให้ลูกมันลอยออกข้างครับโค้ชญี่ปุ่นนะครับโดนในเว็บไซต์หรือในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นนี้โจมตีพอสมควรเลยนะครับว่าวางแผนผิดหรือเปล่าหญิงเดี่ยวญี่ปุ่นถึงพลาดท่าไปแล้วถึง2คนทั้งโอคุระแพ้กับน้องพีทพรทิพย์แล้วก็วันนี้มิตานีก็แพ้ให้กับทางด้านฟานิจิอีก1คนFight!
8ต่อ5ถ้าแลนลี่กันยาวๆยาวๆนี่ประสบก็ต้องบอกความแน่นอนก็ยังอยู่ที่มูโมตะนะครับจังหวะการแจกจังหวะการออกแร็กเก็ตความแน่นอนยังอยู่ที่มูโมตะโอ้แต้มจาก5ต่อ3ตอนนี้มูโมตะได้มา7คะแนนติดต่อกันเลยครับเนี่ย7คะแนนรวดเลยได้ดีครับกิฟฟรีหยอดแล้วพยายามจะถอยมาตบโฟร์แฮนด์ไล่ยัดตัวเลยครับแล้วมูตาพยายามจะวางแต่มันโดนไม่ดีครับแก๊กขอร์ดแร็กเก็ตตามมาครับ6ต่อ10โอ้นี่มูตายังไม่ได้ตบเลยนะครับส่วนใหญ่จะหลอกเซฟหลอกฟันหลอกตัดนะครับนี่ครับหลอกป่าตลอดยังไม่ได้บุกเต็มๆสักทีเลยครับยังไม่ได้ตบหนักๆสักทีโอ้ยน่าจะออกแล้วเมื่อสักครู่ที่กิฟฟรีตีมาดูสิครับว่าต้านนี้จะเป็นของใครแลลี่กันยาวเหลือเกินโอ้เป็นของกิฟฟรีครับโมโมตะพยายามจะเข้ามาเลี้ยวแล้วเลี้ยวเบาเกินไปตามมา7ต่อ10ไม่ดีครับลูกนี้โมตาเข้ามากระแทกยับลูกแรกไม่ดีลูกมันโดนไม่ดีลอยเปิดโอกาสให้ทางด้านกิฟฟรีย้ำดาดสวนมาครับแล้วก็ทำแต้มมาตามมา8ต่อ10โอ้เสีย3แต้มรวดเหมือนกันครับโมตาโอ้ยมา4แต้มรวดเลยครับหลังจากเสียไปชุดใหญ่นี้เอาคืนครับมาตินกิฟฟรี10เท่ากันโอ้แล้วพลาดต่อเนื่องเสีย6แต้มรวดเลยครับทางด้านเกนโดโมตะเกิดอะไรขึ้นครับดูตีๆอยู่ดีๆนำมาอยู่ดีๆเหนื่อยเป็นเสียเป็นชุดเลยครับจากนำ10ต่อ5ปิดครึ่งเกมโดนนำ11ต่อ10
ดูกันต่อครับหลังจากที่นำอยู่ดีๆแท้ๆโมตะเสีย6คะแนนรวดบอกให้กิฟฟรีแซงปิดครึ่งเกมไปได้ก่อน11-10นะครับแต่แต้มแรกเป็นของโมตะครับยอดดีมากยอดจนกระทั่งกิฟฟรีงัดมากลางคอร์ดนะครับงัดตรงกลางคอร์ดไม่เหลือครับแต่ดูก็ต้องยอมแล้วว่าในครึ่งเกมแรกเนี่ยโมตะเล่นนี่ยังไม่เร่งเลยครับเล่นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหเช็คดีจริงครับเช็คลูกนี้ถือว่าสายตายอดเยี่ยมลูกออกอย่างแรกของกิฟฟรีโมตะถอยมาก็ปล่อยเลยครับปล่อยลอยลูกข้ามหัวไปเลยได้ง่ายๆเหมือนกันครับ3คะแนนติดต่อกัน13-11ต่อไปครับ14-12เรามาดูกันว่าเมื่อไรที่โมตะจะเร่งเต็มสูบบ้างครับตอนนี้จะเห็นว่าใช้ส่วนใหญ่จะใช้ยุทธวิธีโดดขึ้นไปสะบัดข้อมือเฉยๆหรือเข้ามาหลอกปาดโดดขึ้นไปหลอกปาดหลอกฟันนะครับแล้วก็เน้นเกมรับเน้นแจกลูกยังไม่ได้เห็นเขาขึ้นไปโดดใส่เต็มๆเลยนี่ครับลูกเก่งของเขาลูกนี้แหละครับลูกเก่งของโมตะเห็นแล้วครับนี่แหละครับต้องอย่างนี้ครับนี่แหละครับคือในจังหวะแล้วใส่เต็มๆ16-12ลูกเก่งคือลูกเนี่ยทำท่าแบ็คแฮนด์มันจะงัดหลังแล้ววางออกข้างๆเนี่ยเก่งมากๆแล้วกล้าเล่นเลยครับลูกนี้16-12ออกครับลูกนี้กิฟฟรีพยายามจะตบโฟร์แฮนด์ครอสคอร์แต่ว่าสะบัดข้อมือไม่ลงครับล้นออกหลังไปนิดเดียวหนีไป17-12เอาลูกเมื่อสักครู่ผลักของทางด้านโมตะทางด้านกิฟฟรีถอยไปแล้วเปลี่ยนใจตีครับลูกมันลอยมาหน้าเน็ต18-12โอ้ลองของแล้วครับลองของโยนครึ่งคอร์ดอย่างนี้ก็ท้าทายเกินไปครับมาร์ตินกิฟฟรีโดดใส่เต็มๆเลยได้มา13-18ยังไม่ใส่ใช่ไหมนี่กิฟฟี่บอกโมตะไม่ตบผมตบเองก็ได้ลองน้ำหนักอยู่หรือเปล่าว่าตกลงเนี่ยหนักแค่ไหนนั่นแหละครับยังเล่นอาจจะเห็นลีชงเวยเล่นอย่างนั้นเล่นบ้างก็ได้รับบ้างเน้นรับเหลือเกินครับวันนี้ทางด้านเคนโตะโมตะแต่ลูกนี้โฉบเร็วมากครับลูกที่เป็นปฏิกิริยาล้วนๆนะครับแล้วลูกตกของทางด้านกิฟฟี่เมื่อสักครู่ของโมตะเนี่ยคือโยนไม่ดีพอโดนตบยัดตัวนี้ยกไม้ขึ้นมาเหมือนกับบังตัวแต่ข้ามไปดีมันเหมือนกับมือดังๆเขามาลองสนามพรุ่งนี้ได้ลองแน่ครับพรุ่งนี้อยากจะวิ่งกับโมตะได้วิ่งแน่ครับทั่วคอร์ดแน่หลงครับลูกนี้เพราะเงินเทนมินแจกให้วิ่งแน่ครับ20-14 6เกมพอยต์
ง่ายๆเข้ามาแล้วปั่นกลับแล้วแต่ว่าก่อนปั่นนั้นพลิกข้อมือนิดนึงทำท่าเป็นจีแลนด์เดี๋ยวอาจารย์ถามจริงๆค่ะที่เมื่อกี้พูดเนี่ยง่ายๆเนี่ยง่ายจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาง่าย คือเล่นง่ายครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไม้บนเนี่ยแล้วมีเวลาลองท่านผู้ชมดูนะแร็คเก็ตกับเข้าไม้บนแล้วพลิกข้อมือนิดเดียวฟิฟี่นี่ก็งัดแล้วก็ปั่นดื้อๆครับลูกนี้เป็นลูกแบดเบสิกครับตัดแล้วเข้ามาปั่นยอดนี่เบสิกมากๆดูเขาง่ายกว่านะครับทำเองยากก็ไม่มีปัญหาครับคู่นี้อย่าลืมนะครับรอบนี้เป็นรอบ32ใครชนะเข้าไปสู่รอบ16คนสุดท้ายอยู่ในสายบนไปเจอขวัญใจของคุณสุริยะเขาใช่ไหมใช่ครับเหมียนเทียนมินเหมียนเทียนมินนะครับคนที่เวลารอรับลูกเสริมนี่กรรมการต้องเตือน stand still ไม่ได้ให้ยืนนิ่งๆยืนไม่ได้ครับผิดคอนเซปต์นะโอ้โหแกจะจุกจิกจุกจิกอยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ก็เคี่ยนคัสเซียพารูบารีไปได้อย่างไรเกมแรกก็แพ้ไปก่อนแล้วนะแต่เขาทำได้เขากลับมาแข็งแรงจริงๆนี่ยังคิดเล่นๆนะถ้าโยคิมฟิชเชอร์นิวเซนเนี่ยมาเล่นประเภทเดียวแล้วแข่งกับเหงียนเทนมินผู้ตัดสินจะทำไงทำพายปวดหัวอย่างนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสำหรับผู้ที่เพิ่งเปิดเครื่องรับชมหรือรอชมน้องเมย์รัชนกตอนนี้นี่ที่ท่านกำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่นี้เป็นคู่ที่11ครับเป็นเกมที่2เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งคู่ที่12จะเป็นเจโนจอกเกนเซนกับมิลานลูจิกของเช็กหลังจากนั้นคือคู่ที่13จะเป็นน้องเมย์รัชนกครับพบกับนักบินตันจากตุรกีครับตุรกีซึ่งพลิกล็อกชนะนักบินตันจากมาเลเซียเข้ามาได้ออสเกอร์เบรักดูครับพอมาอยู่ฝั่งตามลมแล้วโมตะจะใส่หนักๆบ้างหรือเปล่าหรือจะเก็บแรงไว้รอพรุ่งนี้ตบใส่เงียนเทนมิน 2-0 ครับได้แบบง่ายๆ2คะแนนติดต่อกันจากการผิดพลาดเองของมาร์ตินกิฟฟรีย์ออกครับอ้าวลูกนี้ชาเลนจ์แน่นอนครับหันมาสะดุ้งเลยครับโมโมตะกำลังจะหยิบลูกแม่ทำไมต้องให้ผมมาต้องชาเลนจ์โดยเสียเวลาดูอาการสะดุ้งของโมโมตะนะครับเห็นลูกตกปุ๊บกำลังจะหยิบลูกหันมาเจอชี้ดีสะดุดเลยครับยกมือทันทีเจอลายที่กำกับเส้นข้างฉีลมเก็บลูกไว้เลยครับโมโมตะมั่นใจมากโอ้โหสร้อยเส้นเนี่ยอาจารย์ญี่ปุ่นนี่เอาเปรียบนะเอาเปรียบนะนะว่าเขาเป็นผู้ผลิตสร้อยที่ว่าใส่แล้วจะไม่มีพลังไม่มีพลังไม่เหนื่อยพวกแม่เหล็กอะไรของเขาเนี่ยเขาใส่ทุกคนเลยผมก็จะซื้อมาใส่อะเผื่อจะมีแรงบ้างมีแรงเวลาพากสิ ไม่ก็คงไปถึงเวลาซ้อมแล้วเอาดูลูกนี้ก่อนดีหรือออกครับออกแล้วครับออกนะครับแหมโมตาเขาบอกแล้วว่าออกโอ้แต่มันออกนิดเดียวจริงๆแต่ก็แปลกครับกล้องฮอกอายเนี่ยเราเห็นจากภาพตอนแรกที่ลูกตกก็ดูว่าออกเยอะแต่พอฮอกอายออกนิดเดียวภาพขยายขนาดขยายยังเป็นขนาดนี้แล้วของจริงไม่แต่ผมหมายความว่าจังหวะที่ลูกตกเราก็เห็นแล้วว่าออกเห็นว่าออกเยอะครับแต่มันออกมันนิดเดียวได้ยังไงฮอกอายได้ข่าวว่าการจัดการแข่งขันในปีหน้าในประเทศไทยมีฮอกอายกังปีโก้เหรอครับกังปีโก้ใช่ครับในรายการไหนครับในรายการมาสเตอร์ไทยแลนด์มาสเตอร์หรือรายการที่ชิงแชมป์เอเชียประเภททีมชิงแชมป์เอเชียประเภททีมชิงแชมป์เอเชียประเภททีมโอ้มาเร็วแล้วครับมาแรงครับ5-0ตอนนี้เคนโตะโมตะPlay.
าศูนย์เลยนะครับโอ้โหดูครับผลักลูกไปที่ถึงเส้นหลังแต่ว่าถ้าเป็นลูกที่ไม่สูงแล้วดูโมตะขึ้นไปครับเลือก60แล้วครับใส่แล้วครับนี่แหละครับโมโมตะต้องอย่างนี้ครับเวลาเร่งแล้วต้องอย่างนี้เขาเปลี่ยนแดนจังเจ็บใช่มีส่วนเยอะครับพอตามลมแล้วก็ใส่ได้เต็มเต็มโอ้โหดูครับจังหวะนี้หลอกแล้วเลือกเลยครับจะเอามุมไหนครับมุมนี้เล่นโฟร์แฮนด์ตกตรงครับ80แล้วครับนี่ครับหลังจากหลอกลูกนี้รับไปสังเกตนะครับโมโมตะเทคตัวขึ้นไปเนี่ยก็คือยังไม่ถึงเส้นหลังเลยครับคือไม่ถึงครับ90แล้วครับน้อยเลิกโหนี่ใส่ทั้งคอใส่ทั้งคอใส่ทั้งข้อมือนะครับตีแล้วไม่เหนื่อยแน่ข้อเท้ามีหรือเปล่าไม่ทราบนี่ครับถอยทันครับลูกนี้แต้มแรกของกริฟฟี่ทำได้ดีครับหยอดแล้วก็อ่านว่าโมตะผลักแน่ครับถอยมาตบไล่เส้นตรงเลยดูครับหลอกซ้ายหลอกขวาเลยครับแล้วลูกนี้ผลักสุดมุมโฟร์แฮนด์เกียร์ฟรีไม่ทันแล้วครับ11เนี่ยลูกเก่งของเขาเลยครับลูกเก่งยิงตรงนี้ก่อนแล้วดูลูกนี้ผลักครับจำลูกนี้แม่นมากแล้ววันที่ตีกับพลูรีตามมาตลอดแล้วมาปิดเกมด้วยแต้มนี้ครับที่อินเดีย11-1ครับโอ้โหคงไม่ปล่อยแล้วครับพอดีอาจจะมีเวลามีนัดไม่เมื่อสักครู่มีผมโทรไปที่สนามแล้วบอกให้คนไปบอกว่าผมอยากดูน้องเมย์เร็วๆ คือเขาเปลี่ยนแดนแล้วเขาก็เปลี่ยนรูปเกมนะครับเป็นเกมบุกจันเจ็บตรงนี้ยังติดใจที่สร้อยคอเขาอยู่ใช่ไหม สร้อยคอมือตกลงจันเจ็บไปลองซื้อมาใส่นั่นสิครับโอ้โหแล้วจะมีแรงหรือเปล่าทุกวันนี้เล่นแล้วไม่มีแรงแล้วมาบอกผมกับท่านผู้ชมนะจันเจ็บสังเกตว่าญี่ปุ่นใส่ทุกคนครับใส่ทุกคนเลยทั้งโอคุฮาระมิตานิหรือของเกาหลีเขาก็มีอีกแบบนึงนะเป็นคล้ายๆโรเดียมที่เขาใส่ครับแล้วเขาก็บอกว่าก็มีแรงกันแต่ถ้าไปดูเขาซ้อมก็จะรู้เลยว่าไม่ใส่ก็มีแรงเนี่ยครับเจ้าของแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์2รายการในปีนี้นะครับที่สิงคโปร์แล้วก็ที่อินโดนีเซีย6รายการซูเปอร์ซีรีส์ล่อไป2ครับสำหรับโมตะอีก3ให้เฉินหลงอีก1ให้เคเดมี่สีคานครับ12-1โอ้ยตีไปไหนครับเนี่ยลูกนี้งงตัวเองเหมือนกันครับโอ้ลูกนี้หลอกฟันให้ครอสคอร์ธรรมดาแต่ว่าออกไปไกลเลยครับทางด้านเคนโตะโมตะโอ้โหเสียงในสนามตอนนี้กำลังกรี๊ดสนั่นลั่นทุ่งอยู่กับคู่ไหนอยู่ครับท่านผู้ชมดูโอเฮลสบัดพลิกข้อมือครับน่าดูนะครับสำหรับโมตะเพราะว่าเป็นนักดันเต้นรูปร่างไม่ใหญ่แต่ว่าการเคลื่อนตัวไปถึงทุกที่ทุกจุดในสนามแบบง่ายๆเร็วๆตลอดครับพลิ้วไงครับจันเจ็บช่วยดูนะครับคู่ไหนอินโดนีเซียลงชายเดียวครับดิโอนิซุสฮยมโรมบาก้าจำได้ไหมครับชื่อนี้ยาวๆเล่นกับซอนวันโฮครับเกมแรกซอนวันโฮแพ้นะครับโรมบาก้าชนะ21-12เกม2ชอนบันโฮชนะ21-13เอาคืนตอนนี้เกม3ชอนบันโฮนำอยู่10-8นี่แหละครับคือที่มาที่เสียงสนั่นลั่นทุ่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับข้างบนกองเชียงบนเสิร์ฟกันเต็มที่เลยครับต้องเชียร์กันหน่อยครับชายเดียวครับ
ทอมมี่สกิเลโตไปซะแล้วไปซะแล้วครับเสร็จไว้นานไหมครับดีลงครับลงลูกนี้3ต่อ14ครับ3-14รูมบาก้าก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ออกจากแคมป์เก็บตัวของ PBSI ครับเพราะผลงานของรูมบาก้าในโทมัสคัพไม่ดีจริงๆไม่ดีมากๆนะครับครับโดนเล็กซี่เมเนกี้ขอให้ออกเลยครับแต่ขณะที่ทอมมี่สุกิโต้เนี่ยขอออกเองเล็กซี่อยากให้อยู่ต่อแต่ทอมมี่ขอออกเองวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับฟันเมื่อสักครู่ฟันเฮดครอสคอร์ดออกทีนี้ฟันโฟร์แฮนด์ครอสคอร์ดก็ออกอีกเหมือนกันครับโมตะแล้วมุมนี้เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วลมต้านนะคงต้องลองให้เต็มที่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตีให้คมตีเหงียนทินมินถ้าตีไม่คมนี่มาแน่ครับลุงเข้ามาแน่หลงสิครับโดนหลอกลูกนี้ทางด้านเคนโตะโมตะฟอร์มเลยครับเนี่ยครับบางครั้งโมตะในความที่เป็นเด็กห้าวครับเล่นลูกบางทีก็เหนื่อยเฉยๆแบบลองของหยอดไม้ต่ำแล้วจะขยับเข้ามาเฝ้าโดนหลอกทันทีดูเล่นเลยครับโอ้โหเลือกครับเลือกนำตั้งห่างครับตอนนี้เสียเป็นชุดครับโดนไล่มา7ต่อ14เล่นได้อีกเยอะครับจากนำ11ต่อ1ครับเล่นได้อีกเยอะสถานการณ์ตอนนี้กองเชียร์อินโดนีเซียเชียร์มันแน่นอนครับเพราะลูมบาก้าไล่ซอมันโฮมาเสมอที่10เท่ากันชายเดี่ยวอินโดนีเซียได้สิทธิ์เล่น2คนนะครับคือทอมมี่ซูริโต้กับดิโอนิสิสฮายูลูมบาก้าครับตอนนี้ก็ลูมบาก้าคนเดียวแล้วจะยิงโฟร์แฮนด์ตรงครับส่วนสถานการณ์ชายคู่ครับคู่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคู่มือดีของจีนนะครับมือสองของเขาเลยคือไฉเปียวกับหงเว่ยตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเกมแรกชนะคามูระกับซนดะของญี่ปุ่นไปแล้ว 21-18 แต่เกม2แพ้ 21-17 เกม3ตอนนี้ตามอยู่ 9-6 นี่แหละครับ World Championship ครับแหมลองของยิงดูโมตะเขาเล่นลองของตลอดขอ challenge นะครับลูกนี้ทางด้านกิฟฟี่หมดไปแล้ว1ใช่ไหมครับลูกนี้ผมว่าก็หมดอีกครับเดี๋ยวดูครับดูภาพช้าดีก่อนดูก่อนครับดูโมตะปล่อยครับนั่นแหละครับขอ challengeแล้วอีกคู่หนึ่งที่กำลังเชียร์ทำให้กองเชียร์อินโดนีเซียเชียร์สนั่นจริงๆคือประเภทชายคู่ครับก็คือคู่เด็กคู่นี้ครับที่กำลังสอนอยู่คือคู่ของอาเดยูซุฟอาเดย์ไออาย่ากับอาเดยูซุฟกับอาย่าปันกาลยานาลิลาเนี่ยโหเด็กยากมากครับคือจำได้ได้ว่าคู่นี้จะเรียกเราเรียกว่าวายุกับยูซุฟครับวายุกับยูซุฟแพ้ครับเจออีวานอฟกับโซโซนอฟครับแพ้อีวานอฟกับโซโซนอฟไป22-20สนุกมากๆเบียดกันหน้าดูครับตอนนี้กองเชียร์อินโดนีเซียแบบสองสนามลงพร้อมกันนี่ไม่รู้จะเชียร์คู่ไหนเชียร์ต่อเนื่องไปเลยรูมบาก้าตามตีเสมอชอมันโฮอยู่ที่11เท่ากันครับเนี่ยครับกิฟฟี่หมดจริงๆครับหมดแล้วครับ16-7โอ้โหลูกนี้สวยจริงๆสวยมากๆสวยตรงที่ว่าท่านชมลองดูนะคือเขาเข้ามาหน้าไม้เหมือนกับจะยับบัคครอสหรือยับใส่ตัวเสร็จแล้วหลอกเฉือนย้ำจุดเดิมโอ้โหอะไรจะมีเวลาเยอะขนาดนั้นไม่รีเพลย์ให้เราดูยกขึ้นมาให้ลองเลยนะครับเนี่ยผมอยากจะดูรีเพลย์ภาพเมื่อสักครู่ที่โมตะตบแล้วเข้ามาหลอกยับคือเข้าเร็วมากแล้วก็เหลือเวลาเลือกอีกเอา
กาฟีโอ้สถานการณ์ชายคู่จีนไฉเปียวของเว่ยเกม3ตามคู่ของญี่ปุ่นอยู่11-7นะครับเบาไปนิดเดียวครับโมตาลูนี้ตัดเบาไปนิดอ้าวข้ามข้ามครับโอ้โหยังมีครบจริงๆครับโอ้โหทำท่าเหมือนจะเบาแต่อุตส่าห์ไปพลิกเน็ตข้ามออกครับ20-8ครับมีพลิกไหมครับอย่างนี้ลงครับดูครับดูโมตาครับทดสอบนะครับว่าลูกแบบนี้มาแล้วจะลงไหมหรือจะออกไหมครับเพราะว่าเหลือเยอะครับ20-9จิฟฟี่เซไป1เหลือ11นี่ลูกแบบนี้ใช่ไหมครับที่เลือกได้มีเวลาเลือกเวลาหลอกเล่นต้องบอกเป็นนักเล่นที่เล่นสนุกคนหนึ่งครับโมโมตะเล่นสวยครับแต่ว่าอาจจะมีบางช่วงที่ดูน่าเบื่อนิดนึงตรงที่บางทีนึกอยากจะรับก็รับซะจนวัยรุ่นอ่ะครับเดาใจยากถ้าเวลาเขาเล่นบุกนี่ผมว่าน่าติดตามนะมีหน้าไม้อะไรแปลกๆสนุกสนานให้เราได้ชมอยู่เรื่อยๆสวยงามนะครับนี้เข้ามาแล้วรอจังหวะนิดนึงพอไม่ขยับตัวจิ้มครอสคอร์ตเลยเอาละครับเราก็จบคู่นี้ไปเดี๋ยวคู่ถัดไปจะเป็นประเภทชายเดี่ยวครับเรามาชมเจโนโจเกนเซ่นนะฮะแล้วหลังจากเจโนโจเกนเซ่นแล้วถึงจะถึงคู่ของน้องเมรัชนกครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ